ถือเป็นอีกหนึ่งงานพิธีบวงสรวงวัตถุมงคลที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่ซ้ำใครและถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสำหรับกิจกรรมซักเซสศักดิ์สิทธิ์สำเร็จทุกประการปี2567มูเตลูยี่พามูรับความสำเร็จขอพรความรักพร้อมพิธีบวงสรวงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เดียวในประเทศไทยและไฮไลท์ของงานคือการเปิดตัววอลเปเปอร์เสริมดวงนาคเกี้ยว888พญานาคสีทองรับปีมังกรทองผลงานคอลแลบของ2ศิลปินชื่อดังมหายันรวยอาจารย์ดร.ไพโรจน์ รื่นวิชาและอาจารย์คิวจีรวุฒและจีนาคเกี้ยว888ร่วมกับอีก3องค์มหาเทพศักดิ์สิทธิ์รวมถึงได้มีการร่วมถวายสังฆทานที่วัดอรุณราชวรารามและทำบุญเข้ามูลนิธิพระศรีสุทธิเวทีอีกด้วยก็สำหรับในงานจัดงานครั้งนี้นะคะก็จริงๆแล้วเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะในการจัดพิธีบวงสรวงนะคะซึ่งคุณนี่นะคะมูเตโลยี่บ้านสายมูไฮเทคของเรานะคะก็มีการจัดทำรายการที่เป็นในเรื่องของการพาไปมูตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อให้ชาวต่างชาติเนี่ยเขาสนใจแล้วก็มีในเรื่องของการแต่งชุดไทยด้วยเรียกได้ว่าเดี๋ยวเข้าเตรียมกันแน่นอนเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยและสำหรับในวันนี้ค่ะก็มีในเรื่องของการบวงสรวงด้วยนะคะโดยมีหน้าเกี้ยว888นะคะก็เป็นวอลเปเปอร์หน้าเกี้ยวที่ทางมูเตโลยี่เราจัดทำอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการออกคอลเลกชันที่เป็นพญานาคแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของคอลเลกชันอีกถึง3คอลเลกชันเดี๋ยวให้อาจารย์คิวอธิบายนิดนึงครับสำหรับ3คอลเลกชันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหน้าเกี้ยว888นะครับที่เป็นคอลเลกชันแรกของเรานะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับต่ออันที่3ก็จะเป็นพระเวสสุวรรณบรมทรัพย์นะครับผมใช่ซึ่งต้องบอกว่าของในส่วนของตัวที่เป็นองค์พระพิฆเนศเนี่ยเราก็ได้มีการขึ้นถวายด้วยใช่ไหมคะต้องบอกนี้เลยว่าในส่วนของวันนี้พิธีเข้มขลังมงคลและศักดิ์สิทธิ์เป็นพิธีที่เราได้เบิกเนตรในการบวงสรวงในการกระทำพิธีในวันนี้ผมอาจารย์มุ้ยหูทิพย์นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าความเป็นมงคลหลายคนไปมูในที่ต่างๆไปมูแล้วสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็อาจจะโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เราลืมมองกันไปว่าเราควรจะทำอย่างไรให้ไหว้พระให้ถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางจึงจะเกิดความสำเร็จวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งพิธีที่อาจารย์เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะรู้ว่าอาจารย์บวงสรวงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนาคเกี้ยวนะครับพระพิฆเนศองค์ทาเวสรวมไปถึงองค์พ่อปู่ฤาษีมหาฤาษีที่จะทำให้ทุกคนทุกท่านได้บังเกิดทรัพย์นะครับรวมไปถึงความรักความเมตตาอาจารย์ให้มงคลในวันนี้นั่นก็คือณเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดีแล้วก็ยะเอ็นดูที่เรียกกันว่าใครเห็นใครทักใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาด้วยต้องบอกว่าทิพยสถานเรือเจ้าพญาคุ้ยแห่งนี้ที่อำนวยความสะดวกให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำพิธีนะครับวันนี้เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ไม่มีที่ไหนนะครับต้องบอกว่าอาจารย์มุ้ยจับมือกับคุณนุ่นนี่แล้วนะครับว่าเราจะประกอบพิธีอันเป็นมงคลโดยได้เสริมกำลังนำทัพจากกรุงเทพมหานครรวมไปถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราต้องขออนุญาตให้ทางท่านผอ.ได้อธิบายรายละเอียดเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยครับครับสำหรับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราเรียกว่าศรัทธามหานครนะครับก็เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศรัทธาไว้จำนวนมากนะครับแล้วก็งานนี้ต้องขอชื่นชมทั้งผู้ที่ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมูเตโลยี่นะครับอาจารย์มุ้ยหูทิพย์แล้วก็ซิลเวอร์สโตนนะครับที่จัดแพ็กเกจโปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมไหว้หรือว่าบวงสรวงแม่น้ำเจ้าพระยาในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับนอกจากได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้ทั้งความทําพิธีกรรมที่เพื่อความเป็นสุขสบายใจด้วยนี่นะครับแล้วก็ยังได้ท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยได้ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครด้วยก็เป็นเส้นทางที่สุดยอดมากนะครับขอชื่นชมบริษัทนะคะชื่อบริษัทซอฟเดบูนะคะก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะคะก็เป็นในเรื่องของผู้นําทางด้านเทคโนโลยีเว็บไซต์ได้มีการทําในเรื่องของเว็บไซต์นะคะที่เป็นอีคอมเมิร์ซชื่อว่า yomret.comถ้าสำหรับเซียนพาร์คเครื่องทั้งหลายจะต้องทราบเว็บนี้เป็นเว็บประมูลพาร์คเครื่องอันดับหนึ่งโดยบริหารงานโดยคุณอุ๊กรุงส
ยามนะคะก็คุณนุ่นนี่ก็มีโอกาสในการที่ช่วยบริหารจัดการในเรื่องของเว็บไซต์มาสู่สายมูที่เป็นไฮเทคหน้าจอวอลเปเปอร์นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าการมูด้วยวอลเปเปอร์มันเป็นการมูที่เหมือนกับเราเห็นภาพนะคะพอเราเห็นภาพแล้วเนี่ยมันก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในใจของเราด้วยนะคะได้มีองค์เทพที่เราเคารพนับถือผ่านหน้าจอมือถือซึ่งปัจจุบันทุกคนอยู่กับหน้าจอมือถือแน่นอนซึ่งคุณนุ่นนี่ก็กำลังเห็นในจุดนี้ก็ได้นำงานพุทธศิลป์นะคะของอาจารย์คิวค่ะมาบรรจุอยู่ในวอลเปเปอร์แล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์มุ้ยด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการออกคอลเลกชันที่เป็นเครื่องประดับซึ่งก็เหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่ชอบความสวยแล้วก็ความมูด้วยก็นำมาสู่สายมูไฮเทคก็ฝากติดตามช่องครูนุ่นนี่โมเดลยี่ด้วยนะคะจริงๆตอนนี้นะในธุรกิจนะคะที่เป็นเทรนด์ยุคนี้เลยถ้าเกิดว่ามีการตามเทรนด์ในเรื่องของบิสเนสเนี่ยธุรกิจทุกอย่างสามารถเข้าสู่สายมูได้หมดเพราะมันเป็นในเรื่องของความเชื่อแม้แต่ในเรื่องของอาจจะเป็นน้ำหอมหรือว่าเครื่องประดับระดับโลกเขาก็ทำในเรื่องของความเชื่อหมดแล้วการขับไล่พลังงานลบต่างๆเป็นในส่วนของสิ่งที่ต้องการดึงดูดความที่เป็นความเป็นมงคลพลังงานบวกหาเราดังนั้นทุกธุรกิจสามารถทำสายมูได้หมดแต่ของคุณนุ่นนี่คือมูสุดๆเลยนะคะดังนั้นปังที่สุดก็คือมาทางนี้ได้เลยจริงๆต้องบอกว่าโดยปกติเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความมูเรามีอยู่แล้วจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวตนของเรานะคะแล้วเราก็ได้มีการนำเสนอออกมาให้ทุกคนที่อยากที่จะหาความมูความปังเอ้ยคุณนุ่นนี่มูยังไงทำไมปังจังก็เลยมีการนำขึ้นมาให้ทุกคนเห็นว่าอ่ะไปมูตามวัดยังไงนะคะสวดมนต์ไหว้พระให้ถูกต้องแบบไหนมีงานศิลปินสวยๆแบบนี้นะคะให้ทุกคนได้หยิบจับแล้วก็เข้าถึงแล้วก็สัมผัสความมูไปด้วยกันมีแน่นอนมีในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแล้วก็พลังงานบวกที่ดีเช่นกันสามารถติดต่อได้ติดต่อได้ที่ LINE @moteroyi นะคะเดี๋ยวจะให้ขึ้นไว้ให้นิดนึงนะคะก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ได้นะคะหรือว่าอยากจะจองในเรื่องของตัวจิวเวลรี่อันนี้ก็สามารถที่จะมาจองได้เช่นกันที่ LINE @moteroyi จริงๆแล้วมันเป็นในเรื่องของความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของความคิดนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความคิดที่ดีความเชื่อที่ดีมันสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการที่เราใช้ในเรื่องขององค์เทพต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์เหล่านี้นะคะจูงจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นดังนั้นทุกอย่างที่ทำถือว่าดีหมดเลยแล้วก็สามารถที่ถ้าเกิดว่าทุกคนมีจิตใจที่ดีนะคะมีความศรัทธาในองค์เทพก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกคนว่าในเรื่องของสายมูช่วงนี้กำลังดังมากเลยในเรื่องของพิธีกรรมการทำพิธีรวมไปถึงศาสตร์ต่างๆที่เป็นศาสตร์ของเมืองไทยนะครับจริงๆอาจารย์ต้องบอกว่าเราจะทิ้งไปไม่ได้เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยต้องฝากทางการท่องเที่ยวไว้ด้วยว่าศาสตร์ของเรื่องของสายมูเนี่ยเป็นมงคลอาจารย์เชื่อว่าการไหว้พระให้ถูกที่ทำพิธีให้ถูกทางจึงจะเกิดความสำเร็จทันปรารถนาเราไม่ได้งมงายเพียงแค่ว่าเรามีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เรามีความศรัทธาแล้วเรามอบความศรัทธานั้นอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางถ้าเรามอบอย่างถูกต้องถูกที่ถูกทางแล้วความสำเร็จสัมฤทธิ์ผลเกิดขึ้นกับเราแน่นอนครับอย่าให้ฝั่งทางกรุงเทพครับก็สำหรับความเชื่อก็คือความศรัทธาความศรัทธาก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจนั่นแหละครับไม่ว่าจะทำอะไรถ้าเรามีความศรัทธาเรามีความเชื่อแล้วเราก็เหมือนมีสิ่งมีกำลังใจให้เราทำกิจการต่างๆได้ลุล่วงประสบความสำเร็จเพราะนั้นในฐานะที่ทางบริษัทเนี้ยก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีนะครับมาผสมผสานเอากับความเชื่อซึ่งผมว่ามันก็เป็นมิติใหม่นะครับแล้วจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับโลกที่สามารถจะเคลื่อนไปพร้อมๆกันได้ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้จักใช้ให้มันเหมาะสมเพราะนั้นก็สำหรับท่านใครที่อยากจะเดินทางแบบนี้นะครับก็นี่เลยฮะติดต่ออาจารย์มุ้ยก็ได้นะครับตมูเตลูยี่ก็ได้นะครับก็เป็นธุรกิจที่สร้างสรรค์น่าสนใจครับก็ขอฝากบอลเปเปอร์มงคลนะครับทั้งทุกคอลเลคชันของมูเตลูยี่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวเนี่ยผมก็เชื่อเรื่องความเชื่อนะครับเพราะว่าความเชื่อนี่คือการสร้างแรงดึงดูดการมีความเชื่อที่ดีนะครับก็ทำให้เราสร้างหรือดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเราได้นะครับผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับผม